ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็คุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมมิราเคิลได้นะคะทางช่องทรูวิชั่น51และทรูวิชั่น368นะคะครับแล้วก็ไลฟ์สดตลอด24ชั่วโมงทาง Facebook นะคะที่ Miracle Channel TV นะคะแล้วก็ YouTube ก็ไลฟ์สดได้แล้วนะคะตอนนี้ที่ Miracle Channel TV Thailand นะคะก็ก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะสำหรับสถาบันกันตนานะคะจะมีพิธีประสาทปริญญาบัตรนะคะสำหรับนักศึกษาบัณฑิตปริญญาโทรุ่นที่3นะคะรวมถึงนักศึกษาปริญญาตรีด้วยนะคะในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเนาะในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะ บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะคะที่สตรีโรกันตนานะคะน่าจะเป็นที่รัชดานะคะก็ไป ร่วมแสดงความยินดีกันได้นะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะตอนนี้สถาบันกันตนาของเราก็เนี่ยปริญญาตรีรุ่นที่4แล้วนะคะ 4รุ่นแล้วด้วยกันนะคะรับรองว่าคุณภาพเป็นเลิศก็ต้องบอกว่าเราผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นี้เป็นการเฉพาะทางจริงๆก็เชิญชวนนะครับสำหรับใครที่มีความประสงค์อยากจะเข้าไปร่วมแสดงความยินดีกับทั้งมหาบัณฑิตนะครับบัณฑิตในระดับปริญญาโทนะในรุ่นที่3ก็วันและเวลาดังกล่าวครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่มีคำถามนะคะ SMS ช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและข้อความคำถามค่ะส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606นะคะคแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อเดี๋ยวพระอาจารย์คำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณชมได้รับฟังกันก่อนอีกรอบนึงนะคะเริ่มต้นที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้การงานอย่ามีทิฐิหรือว่าคิดแต่เรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีมากจนเกินไปนะคะการเงินก็ไม่เด่นค่ะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพความรักมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงสถานะจากความเป็นเพื่อนนะคะวันนี้มังกรระวังปัญหาสุขภาพด้วยและสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะวันนี้ให้เผื่อใจมีเกณฑ์ได้รับผลกระทบจากนโยบายหรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ส่วนการเงินการลงทุนวันนี้หากเดินเกมพลาดให้หยุดอย่าเพิ่มน้ำหนักหรือว่าสัดส่วนการลงทุนและความรักค่ะคนที่คิดจะมีคู่นะคะแนวโน้มดีส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ยังราบรื่นลงตัวนะคะวันนี้ชาวราศีกุมระวังปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะและสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวต่อไปชาวราศีมีนค่ะงานวันนี้ถ้าหากว่ามีปัญหาให้นิ่งเข้าไว้อย่าพึ่งตีโพยตีพายระวังว่าจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะส่วนการเงินไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่การลงทุนก็มีเกณฑ์ติดลบและเข้าเนื้อความรักหัวใจวันนี้ทายดีค่ะมีโอกาสได้ริเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงต่อไปชาวราศีเมษนะคะวันนี้บรรยากาศการทำงานดีค่ะคนที่กำลังรอรุ้นรอฟังผลมีโอกาสได้ฉลองส่วนการเงินกลับด้านกันนะคะอย่าคาดหวังโดยเฉพาะเวลาที่ทำธุรกรรมร่วมกับคนใหม่ๆแต่ว่าความรักใครดีเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการสานสัมพันธ์กับคนไกลๆนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้งานทำอะไรเองได้ก็ขอให้ทำเพราะว่าการทำงานเป็นทีมและการติดต่อประสานงานวันนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาแต่ว่าการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะแม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของภาษีสังคมก็ไม่ติดขัดอะไรและความรักการเริ่มต้นสำคัญที่สุดนะคะหากมีโอกาสได้เริ่มต้นคบหาอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะและสีที่ถูกโฉลกคือสีดำค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะงานอะไรสำคัญวันนี้ให้ทำเองนะคะวันนี้บริวารและคนรอบข้างนั้นไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่ส่วนการเงินไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะคะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรควรจ่ายและอะไรควรเก็บนะคะความรักทายดีค่ะคนที่มีคู่คนรักถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้รับความสนใจจากคนที่มีฐานะนะคะและสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะงานวันนี้พยายามเรียนรู้ให้มากๆนะคะมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่หรือว่าคนดีคนเก่งนะคะการเงินให้ระวังคนจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และมีเกณฑ์ใช้จ่ายเพื่อบุตรหลานด้วยความรักวันนี้ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติดีที่สุดค่ะไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่สีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูค่ะต่อ
่อไปชาวราศีสิงห์นะคะงานวันนี้อย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำนะคะเพราะว่ามีโอกาสทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรส่วนเงินทองการลงทุนให้ระวังปัญหาเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่องความรักคู่ที่กำลังมีปัญหาให้อดทนนะคะแล้วสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะวันนี้งานไทยดีค่ะโดยเฉพาะคนทำงานมีเกณฑ์ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือยวดยานพาหนะส่วนการเงินอยากได้อะไรให้ขอนะคะอยากทำอะไรก็ให้เจรจาต่อรองวันนี้ไม่เสียเปรียบค่ะความรักถ้าชอบคนที่สูงวัยกว่าก็พอจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มต่อไปชาวราศีตุลนะคะงานมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานนะคะไม่ว่าเป็นเพศไหนวันนี้เข้าหาได้หมดแต่การลงทุนไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่เร่งรีบนะคะแต่ถ้าหากว่ามีเวลามากพอให้คิดอ่านก็น่าสนใจส่วนคนโสดไม่เหมาะกับการเสี่ยงเรื่องรักนะคะและคนมีคู่วันนี้คนรักจะมีปัญหาการเงินพอสมควรนะคะและสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้งานอย่าทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันให้เน้นเป็นเรื่องๆไปนะคะส่วนการลงทุนก็ขอเพียงแค่ขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนตัดสินใจนะคะมีโอกาสที่จะได้ส่วนต่างและความรักพยายามอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันดีที่สุดสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงค่ะและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะวันนี้การงานเข้าทำนองเตี้ยอุ้มค่อมนะคะตัวเองก็ใช่ว่าจะดียังมีเกณฑ์จะต้องไปแบกรับภาระของคนอื่นอีกการเงินไม่ใช่วันที่ดีนะคะหาเงินยากการลงทุนก็เข้าทำนองรักพี่เสียดายน้องตัดสินใจยากลำบากนะคะความรักให้เน้นคนที่กำลังทำคะแนนนะคะควรจะมีของติดไม้ติดมือไปฝากคนพิเศษด้วยและสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนทองนะคะคุณชมสามารถเข้าไปอ่านคำพยากรณ์รายวันนะคะของทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะคได้ที่แฟนเพจของเรา Miracle Channel TV เช้าๆแบบนี้นะคะอาจารย์ก็จะนำมาโพสต์ให้คุณชมได้อ่านกันนะคะเอาละค่ะพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับ SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและข้อความคำถามส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะมาต่อกันเลยดีกว่าค่ะจากคุณนายเหรอคะเกิดวันพฤหัสที่15กันยา31นะคะ9โมงกับ9นาทีนะคะถามเรื่องของความรักว่าจะได้กลับไปคบคนเดิมไหมอายุแก่กว่านะคะและชีวิตจะมั่นคงเมื่อไหร่คะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30นะครับความจริงดวงนี้ถ้าถามถึงโอกาสคู่จริงๆเนี่ยน่าจะไม่ใช่วัยที่แก่กว่าเรานะคือคู่จริงๆเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์และมีแนวโน้มที่อาจจะเป็นคนที่อ่อนวัยกว่าเราแต่ประเด็นที่เป็นห่วงมากกว่าคือปัตตนิพยายะเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการชิงรักหักสวาทคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเกณฑ์ความรักมีโอกาสจะโดดเด่นจริงจังก็คือในช่วงอายุย่าง31ที่กำลังจะมาถึงค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณถิติพรนะคะเกิดวันที่11มิถุนายน33นะคะเวลา 01:23 นาทีงานเงินและความรักค่ะไม่ได้บอกวันนะครับผมก็ดูตามวันสากลนะ11มิถุนา33ในปฏิทินตรงกับวันจันทร์คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับงานรักเงินปัตตนิเสียนะครับจี้เรือนภาระหนี้ด้วยก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของความรักหัวใจเหมือนกันนะแล้วก็ในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักเนี่ยก็ต้องประคับประคองหน่อยโดยเฉพาะอย่าปล่อยให้มีบุคคลอื่นก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่ในเรื่องของการทำงานก็เช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมเน้นการทำงานเชิงรุกค่ะมาที่ท่านต่อไปนะคะจากคุณบุ๋มนะคะเกิดวันศุกร์ที่23กรกฎาคม19นะคะเวลา 15:07 นาทีค่ะเงินงานแล้วก็เพิ่งนอนโรงพยาบาลเจาะเลือดมาเหรอคะวันศุกร์ถูกต้องอังคารกาลีดีแล้วที่ไปเจาะเลือดที่ไปถูกเข็มเจาะนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงนั่นแหละแต่ว่าปีนี้ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยหน่อยนะครับปีนี้ดาวอายุเนี่ยอยู่ในเรือนไม่ค่อยดีเลยล่ะก็ต้องว่าแบบนั้น
ทำสองอย่างนะให้คุณทำทานกับสัตว์ใหญ่ก็ได้ถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับมากน้อยตามกำลังแล้วก็ถวายข้าวของมีคมปีนี้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับให้ผ่านกรกฎาคมนี้ไปมันอาจจะหมายถึงมีเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดก็เป็นไปได้นะแต่ว่าข้อดีคุณจะได้เจอกับคุณหมอที่มีฝีมือลายมือคุณหมอที่เก่งฉะนั้นอย่าประมาทนะหมอว่าอย่างไรให้ปฏิบัติตัวเช่นนั้นและสุดท้ายช่วงนี้พระจันทร์เสวยอายุเนาะอยู่นะครับเราควรจะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุให้แข็งแรงจันทร์เสวยเนี่ยก็คือควรจะบูชาพระประจำวันจันทร์คือปรางห้ามญาติถ้าสะดวกก็องค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์ก็ได้นะครับอีกพระชาคตารักษาวันละ15จบแล้วก็เขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานท่านค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณสมปองนะจ๊ะเกิดวันที่18มีนา22นะคะเป็นวันอาทิตย์ค่ะเวลาเที่ยง20นาทีงานเงินและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะถูกต้องผมดูหลังวันเกิดดีกว่านะครับเพราะว่ากรรมะเป็นกาลีอลิด้วยจะเสียทั้งสองเรื่องรักษาสถานภาพความมั่นคงนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรขอให้ได้งานที่ลักษณะที่แบบมีคนชวนมีคนดึงเนี่ยนะเอาให้ชัวร์เพราะปีนี้เกณฑ์งานไม่แข็งแรงสภาพคล่องถ้ายังไม่มีหนี้ก็มีเกณฑ์จะเกิดภาระหนี้สินถ้ามีอยู่แล้วก็อาจจะมีภาระที่เพิ่มพูนขึ้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันเวลาเข้าวัดทำบุญบำรุงพระน้ำประปาที่วัดครั้งละ15บาท15เหรียญ15ใบหรือว่าซื้อน้ำดื่มบริสุทธิ์ถวายพระสงฆ์ก็ได้ขอสัก2แพ็คหัวใจความรักหัวใจความรักถ้ามีคู่อยู่แล้วทรงๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยความรักจะเป็นในช่วงย่าง41มากกว่าตอนนี้เน้นเรื่องงานนะหลังวันเกิดทำบุญเสริมอย่างที่เรียนค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณอำนาจนะคะเกิดวันที่26มกราคม27นะคะเวลาบ่าย 2:35 นาทีวันพฤหัสเหมือนกันเลยนะคะเงินงานและความรักค่ะระวังหลังหน่อยระวังศัตรูที่มองไม่เห็นปีนี้ถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้ไปเช่าบูชาองค์พระไพรีพินาศนะอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปะลินิพุทโธคุเนหิทะระร่ายจนจบนะที่วัดบวรนิเวศก็ได้อันนี้เรื่องที่1อันที่2ในแง่ของการทำทานผมอยากให้คุณให้ทานกับเด็กเล็กนะสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กหรือว่าเด็กที่ด้อยโอกาสก็ได้นะฉะนั้นในเรื่องของงานระวังหลังเพราะว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการถูกให้ร้ายในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงดาวการเงินก็เช่นเดียวกันได้รับอิทธิพลจากกัลกินีทำบุญเสริมอย่างที่เรียนส่วนหัวใจความรักปีนี้กาลีดวงเดียวชิ่งหมดนะโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่มีระยะห่างให้กันบ้างมาที่ท่านต่อไปเลยนะคะจากคุณอะไรเอ่ยนะคะ SMS นะคะค้างนิดนึงเนาะรอสักครู่นะคะคุณชมสามารถส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะคะ4221606นะคะคุณสมสิทธิ์ไม่มีเวลาเกิดมานะจ๊ะส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุนันนะคะเกิดวันศุกร์ที่20มีนาคมปีพ.ศ.207นะคะเวลาตี 1:26 นาทีค่ะถามเรื่องของงานและโชคลาภเป็นคนวันพฤหัสบดีนะผมดูแหมคนที่เกิดใกล้ๆกับ2500ขึ้นไปเนี่ยเวลาบันทึกเวลาเนี่ยถ้าเกิดในช่วงที่ฟ้ายังไม่สว่างเขายังมักบันทึกเวลาเป็นวันเดิมแต่นี่ตามกติกานะครับพอดีไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม20มีนา07เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกแล้วผมถือว่าเกิดตี 1:26 แล้วฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะคุณยังเป็นคนวันพฤหัสบดีอยู่แต่ถ้าเกิดฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ส่งเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบนึงสมมุติฐานการพยากรณ์กรณีที่เป็นคนวันพระฤหัสบดีในเรื่องของงานเนี่ยระวังคำพูดระวังปัญหาเรื่องงานเอกสารถ้างานที่ว่านั้นเป็นการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็ระวังในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งเสี่ยงโชคไม่เด่นแล้วฝากระวังเรื่องของคดีความด้วยมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณน้ำฝนนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม34นะคะเวลาตี5ตรงเราถามตัวเลขหมดเลยนะคะจากเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์แรก561 61เนี่ยกำลังพระเคาะรวมกันใน27เลข6ดาวศุกร์คือ21เลข1ดาวที่คือ6ก็เป็นคู่สมพลอันนี้คัดท้ายสวยเลข5ศีลบริสุทธิ์พระรหัสค่ะอีกเบอร์062ค่ะ62ศุกร์
กับจันทร์เนี่ยเป็นคู่เสน่ห์อันนี้จะเหมาะสำหรับการทำธุรกิจเรื่องของความสวยความงามนะครับค่ะทะเบียนรถ1235 12แม้จะเป็นคู่ครัวเรือนแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหูคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตแต่คู่หลังคัดท้ายสวยเสริมในเรื่องของชื่อเสียงเด่นดังเพราะเป็นคู่สมพลเช่นเดียวกันนะกำลังประเคาะรวมกันใน27คือ35นั่นแหละอันนี้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมพระคาถาชินบัญชรและแตะที่คู่หน้าและเลขสุดท้ายนะคะ9417ค่ะมีความเฉลียวฉลาดนะมีกึ๋นมีกึ๋นแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่17เนี่ยฝากระวังเสาทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดและอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานที่มันไม่ค่อยนิ่งค่ะอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข7เอาละค่ะตอนนี้สายสนมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะอ้อยค่ะคุณอ้อยจ้าคุณอ้อยเกิดวันที่เท่าไหร่คะจะถามของลูกชายค่ะเชิญเลยค่ะค่ะของลูกชายเกิดวันที่13สิงหาค่ะพศ42ค่ะ42เวลาเกิดค่ะ17 15.47 15ก็คือบ่าย3โมงนะคะ47นาทีนะคะแล้วก็เกิดที่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพค่ะโอเคตอนนี้น้องยังเรียนอยู่หรือเปล่าครับค่ะยังเรียนปีนี้จะจบม.6แล้วค่ะอ๋อค่ะ18เนาะก็พอดีเล่นฟุตบอลแล้วมีปัญหานิดหน่อยจ้ะค่ะพอดีอาจารย์ทางฝั่งมหาลัยอ่ะเขาก็จะให้ไปเล่นไปให้เล่นบอลกับเขาแล้วเราไปไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะได้ไปอยู่กับเขาไหมผมจะทายแบบนี้ก่อนนะครับดวงนี้ดาวอังคารสวยมากดาวอังคารเนี่ยหมายถึงนักกีฬาอาชีพเลยนะฉะนั้นพยายามผลักดันให้ถึงที่สุดและเกณฑ์ในเรื่องของอันนี้คือก็ว่ากันนะเล่นฟุตบอลก็ว่ากันไปและเกณฑ์ในเรื่องของและเกณฑ์ในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆแล้วในดวงนี้เขาจะได้รับความอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ผู้ชายก็น่าจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาด้วยนะในช่วงอายุย่าง19พยายามเข้าหาเขาหน่อยแล้วกันนะค่ะพยายามเข้าหาถ้าทำผิดนัดหรือว่ามีอะไรที่คลาดเคลื่อนก็ขออภัยขอโอกาสเขาว่ากันไปเพราะดวงนี้ผู้ใหญ่มักจะเมตตาอยู่แล้วนะจ๊ะค่ะนะเชียร์เลยให้เล่นกีฬาแต่พูดอยู่เสมอว่าอย่าทิ้งในเรื่องของการเรียนนึกออกไหมฮะคือตอนนี้มันกำลังเหมือนแบบเดินมา3แยกแยกที่1คือถ้าเกิดว่าสโมสรเขาเอาตัวไปเราจะไปดีไหมไปหรือว่าเราจะไปเรียนมหาลัยกับอาจารย์ก่อนถ้าเป็นผมนะคุณแม่ฟังให้ดีค่ะคือจังหวะเวลาในชีวิตปีนี้ย่าง19ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดและดาวอาชีพสวยมากนะพอเป็นสีเนี่ยจึงจะได้รับโอกาสและแน่นอนคนที่ชวนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายอยู่แล้วถ้าเป็นโค้ชกีฬาถูกไหมใช่ค่ะผมเชียร์ให้ไปนะเรื่องการเรียนเนี่ยลองดูกศน.ก็มีเยอะนะหรือว่าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่แบบให้ความช่วยเหลือในเรื่องของนักกีฬาถ้าเราสร้างใช่ถ้าเราสร้างชื่อเสียงให้เขาเป็นผมผมไปนะเป็นผมผมไปเพราะว่าในเรื่องของใช่เพราะว่าทุกวันนี้หนึ่งเลยอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยโอ้รายได้งามนะคุณแม่ก็รู้ถูกไหมไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนตอนนี้พ่อเขาอยากให้ไปมหาลัยอ่ะก็สุดแท้แต่ผมวิเคราะห์ตามดวงแต่แม่อยากให้ไปสโมสรก่อนแล้วก็เรื่องเรียนไว้ทีหลังไม่ใช่เรื่องเรียนไว้ทีหลังอย่างที่แพรบอกอ่ะมหาวิทยาลัยเปิดก็มีใช่ค่ะก็ไปลงเรียนไว้สิได้มากได้น้อยปีต่อมาโอนหน่วยกิตก็ยังได้สมมุติว่าจะต้องย้ายไปเรียนที่อื่นอย่างรามคำแหงสุโขทัยธรรมราชอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สำคัญนะทุกวันนี้มหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยเขาเปิดรับนักกีฬานะถ้าคุณแน่จริงถ้าถึงขนาดที่มีสโมสรฟุตบอลดึงเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีใช่เขามีโควต้าให้อยู่แล้วล่ะค่ะนะคะโอกาสคือมาครั้งเดียวใช่เพราะอย่างที่ผมบอกว่า นะคะโอกาสน่ะสำคัญและปีนี้ที่ผมเชียร์เพราะอะไรอังคารเป็นสีไงดาวอาชีพเป็นสีนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เป็นมนตรีผู้ใหญ่ผู้ชายเนี่ยเป็นมนตรีก็แน่นอนโค้ชฟุตบอลร้อยละ99เนี่ยก็เป็นผู้ชายอยู่ละนะ ก็น่าจะให้ลาภผลแล้วคุณแม่นี่แหละจะเป็นคนที่ผลักดันนะเพราะมาตาก็เป็นสีเหมือนกันลองคุยกันเองเรื่องในครอบครัวว่ากันเองแต่ว่าถ้าถามผมดูจากรูปดวงผมเชียร์ให้ไปส่วนเรื่องการเรียนไม่ได้บอกให้ทิ้งนะครับมีโอกาสอีกเยอะแยะมหาวิทยาลัยเปิดก็ได้นะหรือแม้กระทั่งในขวบปีถัดไปเนี่ยจะโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัยที่เขารับโควต้านักกีฬาก็ได้
แต่อย่าทิ้งเรื่องเรียนข้างหน้าเนี่ยมันโอกาสข้างหน้ามันจะมีรุ่นพี่เนี่ยเขาจะพยายามจะให้ไปสอบทหารตำรวจอะไรพวกเนี้ยคืออนาคตตำรวจผมเชียร์ตำรวจดาวองคางคือตำรวจดีเลยเนี่ยจบเลยนะพยายามเข้าตำรวจให้ได้พยายามเป็นนักกีฬาอาชีพให้ได้อันนี้ฉลกที่สุดละ ในพื้นชะตาค่ะแล้วแม่จะทำบุญเสริมดวงอะไรช่วยลูกได้บ้างไหมให้ลูกทำให้ลูกทำ ให้ลูกให้ลูกไปบริจาคเงินให้สถาบันมะเร็งนะสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดได้หมดเลยค่ะนะหรือว่าทำบุญทำบุญลงศพก็ได้ทำบุญลงศพให้เขาห่างไกลสิ่งเสพติดผมสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดนะเด็กคนนี้ผมกลัวคือพื้นฐานจิตใจเป็นคนใจอ่อนนะเป็นคนตรงๆเป็นคนซื่อนะผมกลัวว่าถ้าอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ผมกลัวปัญหาเรื่องของพวกอบายมุขแล้วก็สิ่งเสพติดพยายามบอกเขาห่างเข้าไว้นะครับบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมใช่ปล่อยปลา12ตัวก็ได้ทำบุญลงศพนะบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งก็ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากขอบพระคุณนะคะระวังมีแฟนระวังคบกันอยู่แต่ว่าแม่ก็คอยเตือนนะคะปีนี้ปัตตานีวงกลมตกหนีไม่พ้นใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวค่ะนะจ๊ะแต่คอยดูอยู่ค่ะดูอย่าห้ามห้ามก็ไม่ได้ไม่ห้ามค่ะแต่พยายามจะบอกเขาว่าอย่าไปในที่รับตาพยายามไปในที่คนเยอะเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเรารู้ค่ะเพราะถ้าเล่นฟุตบอลแล้วจะมีแฟนลำบากมันจะไปต่อไม่ได้แต่สมัยนี้ไม่นะผมพอมองว่าสังคมเปิดรับนักกีฬาใช่เขาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาขึ้นมาไงผมกลับกลัวว่าเขาจะไปให้น้ำหนักกับเรื่องของคือดวงนี้แอบเตือนนิดนึงในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องของบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องอาจจะไปชอบคนมีอันนี้พูดในอนาคตนะอาจจะไปชอบคนมีเจ้าของหรือว่าเรามีแฟนอยู่แล้วคนอื่นจะไม่ชอบแฟนเราอะไรเงี้ยแล้วมันจะส่งผลต่อสมาธิในการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยอันนี้คือ2 อย่างที่ฝากเตือนกับเรื่องของอบายมุขค่ะแค่นั้นเองเนาะนะคะโชคดีนะคะคุณแม่ขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะผมพูดเรื่องพวกนี้อินสมัยก่อนเมื่อบอลไม่ใช่คือตัวเองผมเป็นนักกีฬาแล้วตอนสมัยที่ผมเรียนเนี่ยผมก็ตอนเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเมื่อปี32ผมไม่รู้ว่าเหรียญรางวัลที่ผมมีเนี่ยมันสามารถใช้ยื่นโควต้าได้อ๋อเหรอคะมารู้แพ้ก็เล่นเหมือนกันคือเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยสามารถสอบได้โควต้าฉะนั้นก็คือเวลาถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับสายที่มีลักษณะแบบนี้ก็จะพยายามแบบเชียร์อัพเหมือนกันให้เล่นเผื่อเราด้วยนะครับดีจังเลยนะคะมาที่ท่านต่อไปนะคะสำหรับ SMS คุณอรุณรัตน์นะคะเกิดวันที่21มิถุนายนปีพ.ศ.13นะคะตี 4:50 นาทีเนาะเช้าเป็นวันอาทิตย์ถามตัวเลขนะคะทะเบียนรถ1838ค่ะเหมือนกันอันนี้ราหูทำลายอาทิตย์นะครับแล้วราหูทำลายอาทิตย์บางทีเป็นชีพจรลงเท้านะอยู่ไม่ติดที่งานไม่นิ่งอาจจะมีปัญหาสุขภาพกระพุ้งสายตาความดันระบบเลือดคู่หลังคือ38หรือ6จ้ะ38นะคะอันนี้เป็นคู่ธาตุลมทำอะไรไวแต่มันบางทีก็อะไรที่เป็นก็อาจจะมีการปัญหาเรื่องของการกระทบกระทั่งโป้งป้างหน่อยอันนี้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินพชรแล้วแตะที่เลข8ทั้ง2เลขสายตาเริ่มไม่ดีเท่ากันแล้วนะเลขที่บ้าน338/40นะคะหลักการทายเลขบ้านก็เหมือนกันไอ้หน้าทับเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราถ้าทั้งหมู่บ้านเขาก็ใช้กันแบบนี้แต่ถามว่ามีอิทธิพลไหมก็มีแต่ไม่ได้ชี้ชัดเฉพาะหลังทับซึ่งเป็นตัวตนนะ40เนี่ยเสริมในเรื่องของการวางแผนการทำธุรกิจอันนี้ดีไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยนะคะจากคุณปรัชญพรเหรอคะนะคะอ่านผิดขออภัยเนาะเกิดวันเสาร์ที่27ตุลา33นะคะเวลาเกิด2ทุ่ม12นาทีงานเงินและความรักค่ะ2ทุ่ม12นาทีงานเงินกับความรักปัตตานีเสียอยู่นะครับเมื่อกี้ทายน้องก็ดีเขากำลังคบกันอยู่แต่ทายเสียก็ต้องระวังถ้าโสดอยู่คนเดียวแต่มีคู่ระวังปีนี้ดาวพุธเสียคิดมากก็ได้พูดไม่ค่อยดีก็ได้ของคุณเนี่ยให้ซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เรื่องรักผมทายเสียงานกับเงินเป็นอย่างไรงานเองก็เหมือนกันเหนื่อยยากแล้วก็ทำอะไรอาจจะเป็นหนังชีวิตหมดแหละปัญหาอาจจะไม่สามารถจะสะสางให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสั้นๆอาจจะเป็นงานโปรเจกต์งานโครงการหนังชีวิตก็ว่ากันไปงานจะเด่นเมื่อเข้าย่าง29ครับมาที่ท่านต่อไปเลยจ้าจากไม่มีชื่อมานะคะอันนี้
เกิดวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน07นะคะเวลาอยู่ที่ประมาณ6โมงครึ่งตอนเช้าถึง8โมงคุณแม่นะคะป่วยอยู่จะหายเมื่อไหร่คะอันนี้ดูผ่านดวงของคุณนะดวงไม่ค่อยโกหกมาตาเป็นกาลีฉะนั้นก็คืออาจจะทะเลาะ กับผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีมีปัญหาสุขภาพเยอะก็เอาเป็นว่าถ้าดูผ่านดวงคุณเนี่ยก็ต้องดูแลคุณแม่ให้ใกล้ชิดนะในทางโลกก็ปรึกษาคุณหมอก็ว่ากันไปนะครับหรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบวิธีการรักษาถ้าสมมุติว่าพอดีไม่ได้ดูดวงคุณแม่นะถ้าสมมุติว่ารักษาที่1แล้วยังมีผลที่ไม่ชัดเจนไม่แปลกที่จะหาความคิดเห็นที่2เพื่อเป็นการเปรียบเทียบในแง่ของการทำบุญของคุณเนี่ยนะก็ให้ไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวของคุณแม่คุณด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะมีอีเมลแล้วก็เรื่องงานยามดีของเดือนธันวาคมด้วยมาแล้วครับมาแล้วนะคะวันนี้ส่งกันบ้านนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ